เฮ้ยเจอตัวสักทีไม่จ่ายดอกมาเป็นอาทิตย์ยอด 30,000 จ่ายกูมาใครยืมไปทวงคนนั้นดิฉันไม่เกี่ยวแม่มึงหนีนี่ตามตัวไม่เจอมึงเป็นลูกก็ต้องใช้สิวะเกี่ยวอะไรวะแต่แม่มึงใช้ชื่อมึงเป็นคนค้ำประกันที่อยู่ที่ทำงานพร้อมเลยฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาขู่กันโชคขู่เก่งเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกระเป๋ามาเฮ้ยไปเลยเว้ยไปไปไปไงวะไปเลยสองรูปหนึ่งแบบนี้ได้ไงวะไม่แปลเลยวิคุณมาดิเฮ้ยคุณไหวปะคุณไปนั่งตรงนู้นก่อนคุณไหวปะมึงต่อยหน้ากูทำไมวะมึงรู้ไหมกูลูกใครความจำเสื่อมหรือไงวะถึงถามคนอื่นว่าลูกใครอ่ะก็เห็นในละครเขาพูดกันแบบนี้แล้วคนกลัวไม่กลัวสักนิดเลยเหรอมึงคิดว่ามันไหวไหมวะกลัวไม่ไหวอ่ะเล่นมันเถอะเล่นหรอเฮ้ยนี่มีสัญญาณนะคุณได้นี่เล่นปืนโอ้ยโอ้ยแม่เป็นคนยืมเงินทำไมต้องให้แกเป็นคนใช้หนี้ด้วยมึงเป็นลูกกูไงมึงก็ต้องช่วยแม่มึงหาเงินกูทำให้มึงเกิดมานะทำให้เกิดแต่ไม่เคยเลี้ยงอะนะยังกล้ามาทวงบุญคุณอะไรอีกเหรอนี่ถ้ากูไม่ทนอุ้มท้องมา9 เดือนนะมึงไม่ได้มาเถียงกูฉอดๆแบบนี้หรอกเฮ้ยเงียบๆจะนอนมึงอะไรเงียบลูกนี่กูทำแท้งให้มันจบๆทำไมไม่ทำอ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งทวงบุญคุณแบบนี้ให้เหนื่อยไงนี่มึงมาช็อตกูเหรอแกพูดความจริงแม่ทำให้แก้มเกิดก็จริงแต่แม่ทิ้งแก้มไปตั้งแต่แก้มเกิดแม่จำได้ไหมคนที่เลี้ยงแก้มมาจนโตก็คือพ่อแม่ไม่เคยทำหน้าที่แม่เลยด้วยซ้ำแล้วแม่จะกล้ามาทวงบุญคุณอะไรกับแก้มอีกอะเงินที่แก้มหามาแม่ไม่มีสิทธิ์ใช้มันด้วยซ้ำอะอีแก้มชีวิตมึงอะเป็นของกูกูมีสิทธิ์ทุกอย่างในตัวของมึงมึงจับใส่กระโหลกหนาๆมึงไว้ด้วยนะมึงต้องตอบแทนบุญคุณกูไปตลอดชีวิต